วัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK นะคะวันนี้มี่จะพาเพื่อนๆไปนั่งรถเล่นนะคะไปชมบรรยากาศสองข้างทางที่ประเทศอังกฤษเมืองลอนดอนนะคะอากาศวันนี้ก็ตอนเช้าก็อากาศดีนะคะเพื่อนๆอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ18องศาหรือว่า19องศาประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็เลยว่าจริงๆแล้วจะออกไปซื้อสีทาบ้านกันนะคะพอดีคนที่เช่าอยู่เขาย้ายออกนะคะแล้วก็เดือนหน้าจะมีคนย้ายเข้ามาพักใหม่ก็เลยจะต้องปรับปรุงห้องใหม่ค่ะวันนี้ก็เลยจะพากันไปเลือกซื้อสีทาบ้านกันไปด้วยกันเลยนะคะไปค่ะที่ประเทศอังกฤษนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่อังกฤษนะก็เมืองลอนดอนที่มีอยู่นะคะก็จะสวยงามนะคะเพื่อนๆก็อย่างสองข้างทางที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็จะมีต้นไม้เขียวขจีนะคะจนเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเนาะก็ถือว่ามันก็ทำให้แบบว่าสดชื่นนะคะเวลาที่ขับรถไปมองวิวบ้านเมืองของเขานะคะแล้วก็ถนนก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าที่สวยๆก็จะเห็นเป็นตึกบ้านเขาแล้วก็จะเป็นพวกต้นไม้เนี่ยค่ะแต่ว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะร่วงเต็มถนนหนทางเหมือนกันนะคะเพื่อนๆถึงแม้ที่ต่างประเทศจะไม่มีขยะแบบว่าเหมือนบ้านเรานะคะไม่มีขยะแบบเศษพลาสติกอะไรประเภทนี้นะคะแต่ว่าก็มีเศษขยะที่มาจากใบไม้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่เขาก็เก็บกวาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านสะอาดตาแบบที่เห็นนี่แหละค่ะเพื่อนๆถนนที่อังกฤษนะคะโดยเฉพาะเมืองลอนดอนที่มีอยู่นะคะก็ถนนจะค่อนข้างแคบมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครจะขับรถที่นี่นะคะเขาก็จะจำกัดความเร็ว20นะคะเพื่อนๆ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะขับยากนะคะแล้วก็ถนนจะแคบแล้วก็มีรถจอดอยู่สองข้างทางนี่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชินหรือว่าชำนาญเส้นทางนะคะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกันค่ะมีบางทีแฟนขับรถนะคะก็ยังเสียวๆอยู่เวลาช่วงเลี้ยวหรือว่าช่วงขับสวนทางเนี้ยค่ะคือแบบถนนมันแคบมากจริงๆเลยนะคะบางทีแคบซะจนแบบว่ารถสวนมาต้องหยุดให้รถสวนผ่านไปก่อนนะคะแล้วยิ่งขับแบบรถบัสผ่านนะคะคือมีนี่นั่งตัวเกรงทุกครั้งเลยค่ะก็คือแบบว่ามันไม่ชินเหมือนที่บ้านเรานะคะที่เมืองไทยนี่จะถนนจะกว้างกว่าที่อังกฤษนี่จะถนนแคบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตตึกราบ้านช่องของคนอังกฤษนะคะเขาก็จะมีสูงระดับเดียวกันนะคะเพื่อนๆจะไม่มีแบบว่าสูงกว่ากันนะคะเพราะว่าที่นี่นะถ้าเกิดบางเขตพื้นที่นะเขาไม่อนุญาตให้ก่อสร้างให้สูงกว่าเพื่อนนี่ก็ไม่สามารถสร้างได้นะคะแล้วก็ตึกแต่ละตึกนี้ก็สีสันก็จะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆถ้าทาขาวก็จะขาวไปเหมือนกันหมดหรือว่าถ้าจะเป็นอิฐแดงก็จะแดงเหมือนกันหมดนะคะก็จะไม่ค่อยมีอะไรไม่มีสีสันที่แบบว่าฉูดฉาดถ้าเป็นที่เมืองไทยนะคะก็จะมีสีแดงสีชมพูก็มีนะคะสีเขียวสีฟ้าอย่างนี้นะคะแต่ที่นี่ไม่มีค่ะเพราะว่าที่นี่จะค่อนข้างที่จะอยากที่จะจัดระเบียบในเรื่องของความสวยงามของอาคารบ้านเรือนนะคะเพื่อนทางนี้ก็เป็นสวนสาธารณะนะคะเพื่อนThank you.
บ้านพักที่อังกฤษนะคะพวกห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่เมืองลอนดอนที่นี่อยู่นะค่าเช่าจะแพงมากเลยนะคะห้องเล็กๆแต่ก็แล้วแต่แอร์เรียนะคะเพื่อนๆอย่างที่ของแฟนนี่ถ้าเป็นห้องแถวที่ปล่อยเช่าเนาะห้องนึงก็ประมาณ 1,200 ปอนด์เนาะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 40,000 กว่าบาทต่อห้องนะคะใช่ว่าต่างประเทศจะดีกว่าประเทศไทยซะทั้งหมดนะคะก็มีหลายอย่างด้วยเช่นกันค่ะที่ประเทศไทยของเราดีกว่าต่างประเทศเยอะเลยนะคะอย่างที่ปั๊มน้ำมันนะคะเพื่อนๆที่ต่างประเทศนี้จะไม่มีห้องน้ำให้กับคนที่มาเติมน้ำมันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นที่ประเทศไทยเราเนาะทุกๆปั๊มน้ำมันก็จะมีห้องน้ำหรือว่ามีซูเปอร์มินิมาร์ทให้นะคะแต่ว่าที่ต่างประเทศนี่หาห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันไม่มีเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครมาแวะจะเข้าห้องน้ำหรือว่าจะเติมน้ำมันจะเข้าห้องน้ำนี่หมดสิทธิ์ได้เลยนะคะต่างประเทศไม่มีห้องน้ำค่ะ